ท้ายนี้ขอพูดถึงภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเบนแอฟเฟล็กและแมตต์เดมอนนะฮะเบนแอฟเฟล็กเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็หันกลับไปคบแฟนซึ่งเคยคบในอดีต20กว่าปีที่แล้วแล้วนั่นก็คือเจนนิเฟอร์โลเปสนะฮะซึ่งเจนนิเฟอร์โลเปสก็พึ่งอกหักมาจากเอรอดอเล็กซ์โรดริเกสนะฮะนักเบสบอลที่รวยที่สุดที่โลกเคยเห็นมาคราวนี้ประเด็นก็คือว่าอะไรประเด็นก็คือว่าเอรอนเนี่ยเขาก็ไปมีแฟนใหม่แล้วก็คบกับผู้ประกาศข่าวสาวบลอนที่รายงานข่าวกีฬาเนี่ยผมไม่ดูข่าวนี้เดลี่เมลก็รายงานว่าเอรอนไปทำอะไรแต่ว่าจะได้เข้าใจว่าในขณะนี้เนี่ยมันมีศึกโชว์ออฟระหว่างเบนแอฟเฟล็กกับอเล็กซ์โรดริเกสแต่ว่านั่นไม่ใช่สาระคือภาพยนตร์เรื่องใหม่ของแมทเดมอนกับเบนแอฟเฟล็กซึ่งเขากลับมาเนี่ยเล่นด้วยกันเนี่ยทำให้เรานึกถึงในสมัยก่อนซึ่งเขาเขียนสคริปต์ของ Good Will Hunting ด้วยกันเรื่องนี้นะต้องยอมรับว่าเห็นชายชาติทหารสมัยยุคโอ้โหอาณาจักรอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยแต่ว่าผมใช้คำว่า The Last Duel เนี่ยมันเป็นโลกยุคฮอบส์เนี่ยที่มีการสู้รบกันตลอดเวลาแบบที่มนุษย์ไม่ได้มีโอกาสที่จะคิดและจะไตร่ตรองว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีโรคระบาดมาเนี่ยแล้วมีอัตราการตาย 0.5% ต่อคนซึ่งติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยในที่สุดแล้วจะต้องล็อกดาวน์แล้วก็ไม่มีการสู้รบกันเนี่ยนะฮะLast Duel เนี่ยให้ดูเทรลเลอร์ดีกว่า There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true? My father told me my life would be blessed with good fortune.I'm married. I was a good wife. And then was judged and shamed by my country. I say before all of you, I spoke the truth.The most unspeakable charge has been brought against you. Jacques Legris entered our home. He attacked me. The accusation is false. I am telling the truth. The truth does not matter. There is only the power of men. This should be settled quietly. I am innocent!I request a duel to the death. If you lose, your wife will suffer dire consequences. One of us has lied. Let us let God decide. You do not believe me. I am risking my life for you. You are risking my life so you can save your bride. Witness is that you are to be burned alive. I will not be silent. เทรลเลอร์ของ Last Duel เนี่ยทำให้เราคิดถึงเดมอนแล้วก็แอฟเฟล็กในแบบที่เขาเคยท็อปฟอร์มในสมัยวัยหนุ่มแต่เรื่องหนึ่งซึ่งทำให้เราคิดถึงเนี่ยนะฮะเราคิดถึงยุคสมัยที่มนุษย์นั้นมีความกล้าหาญที่จะยอมแลกชีวิตเพื่อรักษาไว้เพื่อศักดิ์ศรีของตนเองคือความเป็นชายชาตินักรบเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ต้องพิทักษ์ไว้ด้วยการยอมแลกชีวิตนะฮะ Honor Dignity NationEmpire มันมีความหมายแล้วแน่นอนถ้าอยู่ในยุคนั้นเนี่ยนะฮะรบกันอย่างนั้นแบบฮอบเชียนเนี่ยนะฮะไม่ต้องมานั่งคิดล็อกดาวน์ความตายเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าแต่นั้นไม่ใช่เรื่องซึ่งเป็นนอร์มของยุคโควิดนะฮะ